เราอธิษฐานด้วยกันถ้าวันนี้เราเผชิญบรรยากาศที่มนุษย์ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกโอเคกับในบางสถานการณ์ในบางเหตุการณ์เราอธิษฐานขอพระเจ้าให้ความรักของพระองค์เติมเต็มเราเราคงไม่อธิษฐานให้พระเจ้าไปเปลี่ยนแปลงเขาหรืออธิษฐานให้พระเจ้าไปจัดการเขาแทนเราแต่เราอธิษฐานขอให้ความรักพระเจ้าเติมเต็มเราให้ความรักของพระองค์เปลี่ยนแปลงหัวใจของเราให้ความรักของพระองค์เป็นไงครับปรับเปลี่ยนความรู้สึกโกรธความบาดเจ็บความขุ่นมัวความไม่เข้าใจหรือแม้แต่ปรับเปลี่ยนคำสาปแช่งที่เราบ่นต่อว่าเขาสาปแช่งเขาว่าทำไมเขาไม่ดีเนี่ยขอความรักของพระเจ้ามาเติมเพราะเมื่อความรักพระเจ้ามาเติมสิ่งอื่นเลยสิ่งแรกเลยที่พระเจ้าเติมความรักให้เราแล้วทำให้เราเห็นคืออะไรให้เราเห็นความอ่อนแอตัวเราเองเพราะเมื่อเราอ่อนแอได้เช่นเดียวกันคนอื่นก็อ่อนแอได้แล้วความอ่อนแอนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะเห็นว่าเมื่อคนอ่อนแอสองคนมาเจอกันแต่เรามีพันธะของความรักที่มีต่อกันเราให้อภัยกันได้นั่นแหละขอความรักของพระเจ้าแบบนั้นเติมในเราสังคมต้องการแบบนั้นโลกต้องการแบบนั้นอธิษฐานด้วยกันเราวางมือที่หัวใจของเราพระคัมภีร์บอกว่าชีวิตเริ่มต้นจากใจใจใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดให้ความรักของพระเจ้าเติมเต็มหัวใจของเราให้ความรักพระเจ้าเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราเปลี่ยนแปลงทัศนคติความคิดของเราถ้าเรายังผิดได้เรายังทำไม่ถูกต้องได้เช่นเดียวกันคนอื่นก็เป็นแบบนั้นแล้วเมื่อเขาทำกับเราสิ่งที่เราควรทำคือการให้อภัยคือการอดทนนานเหมือนที่พระเยซูคริสต์อดทนในชีวิตของเราอดทนรอคอยที่เราจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอดทนรอคอยกับการที่เราจะสามารถดำเนินอย่างถูกต้องในพระองค์พระเจ้าเราขอความรักของพระองค์เติมเต็มหัวใจของเราให้ความรักของพระองค์เปลี่ยนแปลงบรรยากาศใดๆก็ตามพระองค์เจ้าที่วันนี้เราเผชิญอยู่บรรยากาศที่ผู้คนมากมายคนบางคนทำให้เราบาดเจ็บทำให้หัวใจเราบาดเจ็บทำให้ความรู้สึกเราเองนั้นขุ่นมัวพระเจ้าเราขอความรักของพระองค์เติมเต็มในหัวใจของเราเพื่อปรับเปลี่ยนความโกรธนั้นกลับมาสู่หัวใจที่เต็มไปด้วยความรักเราไม่อยากให้มียาพิษของความโกรธอยู่ในหัวใจของเราเราไม่อยากให้เลือดหรือโลหิตในร่างกายของเราปนเปื้อนไปด้วยสารพิษแห่งความโกรธเกลียดนั้นถ้าพระองค์บอกว่าชีวิตเริ่มต้นจากใจวันนี้เราขอป่าประกาศชีวิตของพระองค์เข้าไปในชีวิตของเราป่าประกาศการเริ่มต้นแห่งความสดชื่นสดใหม่ด้วยการยกโทษและให้อภัยพี่น้องท่านเย็นวันนี้มีใครที่เราต้องยกโทษให้เขามีใครที่เราต้องอภัยให้เขาให้เรากล้าพูดที่เราจะยกโทษให้เขากล้าพูดที่เราจะให้อภัยเขาได้เราเอาความโกรธนั้นบอกพระเจ้าว่าเราขอยกความโกรธนี้ให้พระองค์เพื่อพระองค์จะชำระหัวใจของเราใช่พระเจ้าวันนี้หัวใจของเราต้องการความบริสุทธิ์ขอพระองค์เป็นเหมือนน้ำบริสุทธิ์ที่เติมลงมาในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความขุ่นมัวของเราเติมมากขึ้นเติมมากขึ้นพระองค์เจ้าจนมันขับล้นเอาสิ่งที่เป็นตะกอนแห่งความโกรธนั้นออกไปตะกอนแห่งความมืดมัวในหัวใจเราออกไปถ้าพระเยซูมาเพื่อจะนำการอภัยบาปมาสู่เราเช่นเดียวกันพระเจ้าเรากำลังดำเนินอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับที่พระองค์ปรารถนาพระเจ้าเราขอเลือกเส้นทางเดียวกับพระองค์เราขอเลือกเส้นทางเดียวกับพระองค์แม้มนุษย์ไม่น่ารักแต่พระองค์ยังทรงรักแม้มนุษย์ไม่สมควรได้รับการอภัยแต่พระเจ้ามาเพื่อยกโทษและให้อภัยพระเยซูคริสต์วายพระชนบนกลางเขนเพื่อจะอภัยบาปให้เราพระเจ้าเราขอเลือกที่จะเดินบนเส้นทางเดียวกับพระเยซูคริสต์พระเจ้าที่เราเชื่อพระองค์ทรงโปรดอวยพรเราพระองค์เจ้าในเย็นวันนี้อวยพรเราพระองค์เจ้าเราขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในการเดินบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและสันติสุขเต็มไปด้วยเส้นทางแห่งเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นเมื่อหัวใจเราถูกมุมมองเราจะถูกเมื่อหัวใจเราถูกความคิดเราจะถูกต้องพระเจ้าเราขอการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในเย็นวันนี้ด้วยหัวใจที่ถูกต้องต่อพระองค์ใช่พระเจ้าร้อยฐานร่วมกันพระองค์เจ้าพี่น้องเรายกพระเยซูคริสต์ขึ้นเหนือชีวิตของเรา
เราปาประกาศพระนามพระเยซูคริสต์ขึ้นในพระนามที่ท่านรู้จักถ้ารู้จักพระองค์อย่างไรปาประกาศพระนามของพระองค์ขึ้นเหนือชีวิตของท่านถ้าวันนี้ท่านยังไม่รู้จักพระองค์ให้ท่านกล้าบอกพระเจ้าว่าขอพระองค์สำแดงให้ข้าพระองค์ได้รู้จักพระองค์ให้ข้าพระองค์ได้รู้ว่าพระองค์เป็นใครเพื่อข้าพระองค์จะยกพระนามของพระองค์ขึ้นเหนือชีวิตของข้าพระองค์ได้ใช่พระองค์เราลุกขึ้นยืนด้วยกันนมัสการพระองค์ลุกขึ้นยืนเพื่อจะให้เกียรติพระเจ้าผู้ทรงประทับและสถิตอยู่ท่ามกลางเราพระองค์เป็นความจริงเสมอในเราพระองค์เจ้าในวันนี้เราขอเข้ามาโมทนาพระคุณของพระองค์และขอบพระคุณความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เราขอเข้ามาด้วยหัวใจที่ปรารถนาจะเข้าใจและทราบถึงในความรักของพระองค์พระเจ้าเพื่อเสียงการนมัสการพระองค์จะไม่ได้เป็นเพียงแค่บรรยากาศที่ตอดแต่ต้องได้แค่ความรู้สึกแต่เราปรารถนาเข้ามานมัสการพระองค์เพื่อจะรับการสัมผัสแต่ต้องถึงจิตวิญญาณของเราพระองค์ใช่พระองค์พี่น้องที่พูดภาษาพระวิญญาณได้ให้เราปลดปล่อยถ้อยคำและเสียงนั้นออกมาปลดปล่อยภาษาที่พระเจ้ากำลังสื่อสารเราเป็นการส่วนตัวแม้เราฟังไม่เข้าใจแต่นี่คือความจริงที่พระเจ้าปลดปล่อยในชีวิตของเราพระวิญญาณของพระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวและทำงานในจิตวิญญาณของเราให้เรากล้าที่เราจะปลดปล่อยเสียงพระวิญญาณของพระองค์คือภาษาที่เรากำลังสื่อสารกับพระองค์ใช่พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาน้องปลดปล่อยเสียงการนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณท่านปลดปล่อยเสียงการนมัสการด้วยเสียงของท่านใช่พระเจ้าเราจะนมัสการพระองค์ด้วยกันWow.
พอสังล้อมและนำข้าวไว้ด้วยเพลงแห่งราน้ำอื่นใดข้าไม่รู้จักเพราะว่าข้าเชื่อในความรักพระองค์ผู้ดี
พระองค์เท่านั้นข้าแต่พระเจ้าพระผู้ยิ่งใหญ่เพราะความรักพระองค์กว้างไกลเหนือเกินแผ่นฟ้าพระบิดาขอทรงเมตตาโปรดทรงฟื้นชีวิตของข้าด้วยรักพระองค์ถึงแม้ว่าวันลำบากอาจทำให้ข้านั้นต้องเหนื่อยล้าแต่ข้าจะขอลี้ภัยอยู่ในพระองค์วันที่มีน้ำตาแต่ว่าชีวิตข้าไม่คืนคงข้าจะรอเพลงแห่งความรักโดยสุดหัวใจไม่มีความรักใดที่ยิ่งใหญ่กว่ารักของพระองค์เพราะพระองค์ประเสริฐยิ่งกว่าลมหายใจข้าจะร้องบทเพลงรักของพระองค์เพราะพระองค์ประเสริฐยิ่งกว่าลมหายใจข้าจะร้องบทเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์ตลอดไปมีผู้เดียวที่ข้าวางใจกว่ารักของพระองค์เพราะพระองค์ประเสริฐยิ่งกว่าลมหายใจข้าจะร้องบทเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์ตลอดไปมีผู้เดียวที่ข้าวางใจThank you.
พระเจ้าเติมเราแด่พระองค์ที่ข้ารักThank you.
เครื่อง
ัตย์ซื่อและเที่ยงตรงพระศีลามั่นคงมีพระองค์เพียงผู้เดียวข้าเทิดทูนความรักและพระคุณทุกสิ่งที่ข้ามีมอบถวายแด่พระ
สู่รับขอบคุณพระองค์พระองค์บอกว่าพระองค์มาเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้ชีวิต
และได้อย่างครบบริบูรณ์พระเจ้าเราขอรับเอาสิ่งนี้เรารับเอาชีวิตของพระเยซูคริสต์รับเอาความบริบูรณ์ที่พระองค์มีให้กับเราทั้งหมดปีในเสดี42ข้อ1ที่พูดว่ากวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้นสิ่งที่ผมได้ในพระคัมภีร์ท่อนนี้ตอนนี้คือว่าวันนี้จิตวิญญาณของเราหรือตัวของเราเนี่ยต้องการพระองค์เราไม่สามารถขาดจากความรักของพระองค์ได้เราไม่สามารถขาดจากสิ่งที่พระองค์เป็นความรักในชีวิตเราได้ก็เลยลองถามพระเจ้าและปฏิกิริยาของกวางที่มันกระเสือกกระสนคือมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยในความเข้าใจคือมันต้องการที่สุดอ่ะคือถ้าไม่ได้คืออยู่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเหมือนกันขอให้ชีวิตของเราจิตวิญญาณของเราเป็นเช่นนั้นเหมือนกันว่าพระเจ้าเราต้องการพระองค์ถ้าไม่มีพระองค์เราไม่สามารถไปได้เลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยพระเจ้าใช่เหมือนบทเพลงที่บอกว่าวันเนี้ยเราเป็นสุขเมื่อเรานมัสการพระเจ้าจิตใจเราร้องเรียกหาพระองค์พระองค์ทรงเติมเต็มเราพระองค์เติมเราให้เต็มเราเลยรู้ว่าพระเจ้าวันนี้ใช่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนั้นไม่ใช่พระพรที่พระองค์ให้กับเราแต่คือพระองค์แต่คือความรักของพระเจ้าแต่คือสิ่งที่พระองค์นั้นคือให้กับเราคือความรักสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในเรานั้นคือความรักพระองค์รักเราพระองค์เลือกเราจิตวิญญาณเราเป็นเช่นนั้นจิตวิญญาณเราร้องเรียกหาพระองค์พี่น้องข้างเอามือวางที่หัวใจเราด้วยกันสิครับในเวลานี้และเราบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าขอให้จิตวิญญาณเรานั้นได้รับการเติมเต็มที่มาจากพระเจ้าให้จิตวิญญาณเราได้รับการเติมเต็มที่มาจากพระองค์ให้เราเป็นเหมือนกวางน้อยที่เขาหาแหล่งน้ำเพื่อเขาจะดื่มกินเพื่อความสดชื่นเพื่อการมีชีวิตอยู่ต่อไปเหมือนการขอให้จิตใจเรานั้นได้รับการเติมเต็มที่มาจากพระเจ้าเพื่อให้เราได้รับรู้ถึงพระองค์รับรู้ถึงความรักของพระเจ้ารับรู้ถึงการทรงสถิตของพระองค์พระเจ้าข้าอย่าให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าอย่าให้เราขาดจากการเติมเต็มที่มาจากพระองค์อย่าให้เราขาดจากสิ่งที่พระองค์ประทานให้กับเราพระองค์เจ้าข้านั่นคือน้ำแห่งชีวิตนั่นคือสิ่งที่พระองค์ให้กับเรานั่นคือพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูวันนี้ถ้าใครรู้สึกเหือดแห้งอยู่หรือว่าต้องการมากอีกพี่น้องร้องต่อพระเจ้าขอกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าลูกไม่ต้องการแค่นี้ลูกต้องการมากอีกมากอีกและมากอีกพระเจ้าข้าจิตวิญญาณเราร้องเรียกหาพระองค์อีกพระองค์เจ้าข้าในเวลานี้ฮาเลลูยา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 เราต้องการอีกเราต้องบทมัทธิวบทที่5นะคะพระเจ้าบอกว่าบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขาบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการปลอบประโลมบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้อิ่มบริบูรณ์
คนผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าบุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าจะได้เรียกเขาว่าเป็นบุตรของพระเจ้าบุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเห็นแก่ความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขาเมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว่าหลายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้นเพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เขาได้ข่มเหงศาสดาพยากรทั้งหลายที่อยู่ก่อนหน้าท่านเหมือนกันฮารู้สึกว่าพระเจ้าอยากจะเติมเต็มสันติสุขเพราะพระคัมภีร์ข้อนี้พูดถึงความสุขนิรันดร์ที่เป็นความสุขที่ไม่ใช่ความสุขที่ฉาบฉวยจากการที่เราได้สิ่งของบางอย่างแต่เป็นความสุขที่พระเจ้าปรารถนาไม่ว่าจะให้เราคือความสุขนิรันดร์ไม่ว่าเราจะเป็นบุคคลประเภทไหนในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้แต่พระเจ้าอยากจะให้เราได้รับสันติสุขได้รับการเติมเต็มจากพระเจ้าเอเมนข้าต้องการพระองค์พระองค์เท่านั้นข้าต้องการพระองค์เพียงพระองค์เท่านั้นที่ข้าจะรักไปจนหมดลมหายใจข้าต้องการพระองค์พระองค์เท่านั้นข้าต้องการพระจะรักไปจนหมดลมหายใจคือพระองค์ขอวางทุกสิ่งลงที่พระบาททุกความดีและความงามล้วนเป็นI don't
พระเยซูคริสต์